อ๋อเป็นบทที่ท้าทายมากๆนะคะรับบทเป็นมาดามคาร่าค่ะก็เป็นสาวแขกโรมันไม่ใช่แขกรามันขอโทษค่ะก็แต่งงานกับชาวฝรั่งเศสนะคะก็ใส่ชุดวันนี้ก็ใหญ่มากเป็นสาวฝรั่งในยุคสยามเลยค่ะถือว่าพลิกบทบาทยังไงไหมพลิกบทบาทค่ะเพราะว่ามันมีความดราม่าสูงมากเรื่องนี้คือเปิดเรื่องมาก็คือสามีเราตายแล้วอ่ะก็คือเป็นรู้ข่าวว่าเฮ้ยสามีเราตายแล้วเราก็ต้องเสียใจแบบใจจะขาดไปเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นอะไรที่ดราม่าสุดๆเลยเรื่องนี้ถือว่าต้องทำการบ้านหนักมากแล้วก็อารมณ์มันจะมีหลายชั้นด้วยค่ะจากเรื่องที่ผ่านมาก็อาจจะแบบรู้สึกอะไรก็คือแสดงออกไปอย่างนั้นแต่เรื่องนี้คือแบบบางทีรู้สึกแต่เราทำอะไรไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะมันเก็บข้างในเยอะเป็นคนที่มีความเก็บโกรธมีความอึดอัดอยู่ข้างในเยอะพอสมควรเลยค่ะเรื่องนี้ใช่ค่ะเรื่องนี้ไม่ใช่คุณหมอแล้วล่าสุดพอดีน้องมางานมีติ้งที่ไทยค่ะเขาก็เลยเหมือนนึกถึงแล้วก็ทักมาหาว่าพี่เดียว่างไหมนัดกินข้าวกันก็เลยเป็นจังหวะที่ได้เจอน้องพอดีค่ะน้องก็น่ารักมากๆนึกถึงเราด้วยแล้วก็ยังแบบเฮ้ยเรารู้ว่าเขายุ่งมากๆแต่ว่าเขายังนึกถึงเราเราก็รู้สึกว่าน่ารักจังเลยแล้วก็เอาโฟโต้บุ๊กมาให้ด้วยค่ะก็เป็นแบบมิตรภาพที่ดีค่ะเดียรู้จักกันมานานแล้วจริงๆรู้จักประมาณ 2-3 ปีประมาณนี้นะคะผ่านทางครูก้อยค่ะครูก้อยก็ได้แนะนำน้องให้เรารู้จักเพราะว่าน้องดูละครเราเรื่องณรามคุณน้องตำรักพินใจอะไรเงี้ยค่ะก็เลยได้รู้จักน้องตอนนั้นแล้วก็ได้มีโอกาสไปกับพระบรมศพกับน้องด้วยกันค่ะแสดงว่ามีโอกาสได้พูดคุยกันมาบ่อยๆได้พูดคุยกันบ้างค่ะคือเดียเองก็จะไม่ได้ทักน้องไปบ่อยเพราะรู้ว่าน้องงานยุ่งอยู่แล้วแล้วก็เราจะไปให้กำลังใจโดยการไปดูคอนเสิร์ตแทนเนี้ยค่ะแต่เราก็ไม่ได้คาดหวังว่าต้องเข้าไปหาน้องหลังเวทีนะเพราะรู้ว่าน้องคงเหนื่อยมากแล้วอย่างครั้งนี้ก็ทักไปว่าwelcome to Thailand นะคะ welcome home นะน้องก็แบบเอ้ยพี่เดียกินข้าวกันเนี่ยค่ะก็เป็นความน่ารักคือเขาเป็นคนน่ารักแบบนี้ตั้งแต่แรกแล้วค่ะทุกวันนี้ก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่ค่ะไม่คิดว่าน้องจะแบบโพสต์รูปเราไม่คิดเลยก็จริงๆน้องเป็นคนชอบถ่ายกล้องฟิล์มแล้วเขาก็พกมาด้วยเขาบอกพี่เดียหนูขอถ่ายนะบอกว่าถ่ายได้เลยแล้วเราก็ไม่คิดว่าเขาจะไปล้างรูปเร็วมากแล้วก็ส่งรูปมาให้เราแล้วเขาก็ลงเองด้วยอย่างเงี้ยค่ะก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันค่ะเพราะว่าปกติเราลิซ่าเนี่ยไม่ค่อยได้ลงรูปคู่กับใครเดียคิดว่าน้องอาจจะไม่ค่อยได้เจอใครด้วยค่ะแล้วเป็นจังหวะที่เหมือนเขากลับมาไทยเขาก็คงอยากเจอเพื่อนเขาอยากคุยกับคนที่แบบสบายใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเป็นจังหวะนั้นจริงเหรอคะโอ้ยขอบคุณค่ะได้คุยอะไรกันบ้างฮะเจอกันได้คุยกันคุยเรื่องทั่วไปเลยค่ะถามถึงงานว่าเป็นยังไงบ้างเหนื่อยไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ให้กำลังใจน้องอยากให้น้องสู้ๆคือรู้ว่าเขาต้องเจอกับอะไรที่มันหนักมากๆเพราะเขาอยู่จุดนั้นมันอยู่จุดที่สูงมากๆแล้วก็บอกน้องว่าไอ้น้องทำดีแล้วนะเก่งแล้วนะแบบไม่ต้องคิดมากนะคะทำต่อไปดีแล้วแล้วตัวลูกเราขึ้นไหมคะแบบน้องลูกไม่ได้เช็คอะค่ะพอดีมันเป็นตัวเลขแบบกลมๆอะเราเลยไม่รู้ว่ามันขึ้นเท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะใช่ค่ะอ๋อใช่ค่ะเป็นจังหวะที่ริยาเขาทักมาถามว่าพี่เดียไปงานแฟนมีทไหมพี่เดียบอกพี่เดียไม่ได้ไปงานแฟนมีทแต่ว่าเดี๋ยวพี่เดียไปกินข้าวเขาก็แบบโอ้เขาชอบมากเขาขอแบบไปนั่งร้านเดียวกันได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบโอเคมาลิซ่าเองลิซ่าก็บอกว่าพี่เดียพาแบบเพื่อนมาได้นะคะแต่เดียก็คือเกรงใจก็คือกินข้าวกับน้อง2คนแต่ว่าก็มีเพื่อนๆที่กินร้านเดียวกันนั่งอีกโต๊ะนึงเงี้ยค่ะใช่ค่ะก็เรียกว่าเป็นมิตรภาพดีเนาะใช่ค่ะอาจจะมีโอกาสได้เจอโอ้อันนี้ตอบยากค่ะคือไม่รู้ว่าน้องจะได้มาไทยอีกเมื่อไหร่แล้วก็จังหวะเวลาน้องว่างด้วยค่ะคืออยากให้น้องสบายใจมากกว่าถ้าน้องว่างก็นัดพี่มาได้เดี๋ยวพี่หาร้านไทเวทให้อะไรเงี้ยเคยมีปรึกษาอะไรน้องเข้ามาทักปรึกษาในส่วนตัวเรื่องงานอะไรโอ้ไม่ได้ปรึกษาอะไรเราไม่ได้คุยกันเรื่องซีเรียสมากค่ะเราคุยกันเรื่องแบบผ่อนคลายเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยวิธีการดูแลตัวเองอะไรเงี้ยค่ะใช่ใช่ล่าสุดน้องก็บริจาคเงินช่วยน้ำท่วมเนาะอ๋อน่ารักมากๆค่ะ